วัสดีครับสวัสดีมากๆครับกับท่านผู้ฟังใน Infinity Podcast ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการครูหิ่งห้อยกับห้องเรียนสีฟ้านะครับในห้องเรียนสีฟ้าบนยอดดอยแม่สลองอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ10องศาโดยประมาณนะครับเฉลี่ยตั้งแต่ตอนเช้ากลางวันแล้วก็ในตอนเย็นนะครับตอนกลางวันก็มีลมพัดโชยโบกนะครับส่วนตอนเย็นก็อากาศค่อนข้างที่จะหนาวใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการอาบน้ำเป็นอย่างยิ่งนะครับในตอนเย็นๆนะครับอากาศหนาวเหมือนกันน่าจะทั่วทั้งประเทศนะครับแต่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในจังหวัดเชียงรายเนี่ยหลายๆจุดนะครับอากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่บนดอยสูงๆแต่ภายใต้ความหนาวเรื่องราวดีๆจากห้องเรียนสีฟ้าก็ยังคงมีมอบส่งต่อผ่านให้กับท่านผู้ฟังผ่านทางช่องทางนี้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ในบทเรียนที่2นะครับมีชื่อว่าเช่าอ้ายผู้น่ารักมีชื่อเป็นภาษาจีนด้วยนะครับซึ่งคำว่าเช่าอ้ายนั้นแปลว่าตัวเตี้ยหรือว่าตัวเล็กนั่นเองนะครับเช่าอ้ายขอขยายความก็คือเป็นชื่อของลูกหมานะครับเป็นชื่อของลูกหมาของนักเรียนคนหนึ่งที่เรียนในห้องเรียนสีฟ้านี่นะครับมีชื่อภาษาจีนของเจ้าของเช่าอ้ายเนี่ยลีเมยเชียนนะครับไม่รู้ว่าผมออกชื่อถูกหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถามเจ้าตัวเขาว่าพูด ประมาณนี้นะครับเจ้าของของเขาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เจ้าเช่าอ้ายเนี่ยมีอายุในตอนนี้ก็ประมาณ1ขวบกว่านะครับเป็นลูกหมามีลักษณะก็คือสีดำนะครับขนยาวสีดำตัวเล็กๆนะครับตามชื่อของเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นชื่อของเขาก็คือเช่าอ้ายก็จะพูดถึงลักษณะของเขาก็คือตัวเล็กตัวเตี้ยนี่แหละครับเป็นลูกหมาสีดำธรรมดาครับแต่ในความธรรมดานั้นกลับไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามีเรื่องราวในหนึ่งเทอมที่ผ่านมาที่มีคนพูดถึงเช่าอ้ายเยอะมากนะครับโดยเฉพาะหลายๆคนที่ได้พบเจอกับเจ้าเช่าอ้ายผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่มีความสงสัยมีความงงและตั้งคำถามกับเจ้าเช่าอ้ายอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันในภาคเรียนที่ผ่านมานะครับในเทอมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันหนึ่งเนี่ยผมเข้าไปสอนในรายวิชาที่สอนเนี่ยฮะในห้องม.3ในระหว่างที่กำลังเดินเข้าไปในห้องเนี่ยพบกับลูกหมาตัวหนึ่งนะครับอยู่ในห้องนะครับอยู่ข้างๆโต๊ะกับเจ้าของของเขานั่นแหละฮะก็เลยพูดบอกเจ้าของเขาไปว่าหนูลองพาลูกหมาของหนูเนี่ยออกไปข้างนอกดีกว่าไหมครูเกรงว่าอยู่ข้างในเดี๋ยวถ้าหากว่ามีหมาตัวอื่นเข้ามาอาจจะกัดกันหรือว่าอาจจะไปกัดเพื่อนในห้องเรียนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ถามสอบถามด้วยความเป็นห่วงนะครับเจ้าของเขาก็บอกกลับมาว่าไม่เป็นไรค่ะครูเช่าอ้ายอยากจะมาเรียนหนังสือนะครับเช่าอ้ายไม่จะไม่ก่อกวนเช่าอ้ายจะนอนฟังนิ่งๆนะครับผมก็นึกว่าลูกศิษย์ของผมพูดเล่นผมก็เลยตอบด้วยคำติดตลกกลับไปว่างั้นก็ไม่เป็นไรงั้นครูก็พยายามจะสอนเช่าอ้ายให้ดีที่สุดนะฮะก็พูดประมาณนี้กลับไปก็ได้รับเสียงหัวเราะจากเพื่อนๆในห้องนะครับทุกคนก็หัวเราะกันอย่างมีความสุขในห้องก็สนุกร่าเริงกันไปจนถึงการจัดการเรียนรู้ตลอดทั้งคาบผ่านพ้นไปปรากฏว่าเช่าอ้ายก็นอนฟังจริงๆนะฮะคือไม่ลุกไม่หนีไปไหนก็นอนข้างๆเจ้าของของเขาแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังรบกวนในเวลาทำกิจกรรมในการเรียนการสอนด้วยตอนแรกก็รู้สึกว่าจะเฉยๆนะฮะกับลูกหมาตัวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาติดเจ้าของหรือเปล่าก็เลยกลับมาถามนะครับกับครูในสถานที่ทำงานเดียวกันเนี่ยถามว่าในเวลาเรียนเนี่ยของนักเรียนชั้นม.3เนี่ยผลปรากฏว่ามีลูกหมาตัวหนึ่งเข้าไปเรียนด้วยหรือเปล่านะครับคณะครูท่านอื่นก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ามีลูกหมาเนี่ยเข้ามาเรียนในชั้นเรียนเหมือนกันทุกคาบเลยนะครับซึ่งลูกหมาตัวนั้นก็คือเจ้าเช่าอ้ายนี่แหละครับที่เข้าไปเรียนด้วยนะครับอย่างโรงเรียนของผมเนี่ยบางวิชาที่ต้องออกไปเรียนตามห้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคปฏิบัติห้องวิทยาศาสตร์ห้องศิลปะหรือแม้แต่วิชาสุขศึกษาพละศึกษาที่จะต้องเรียนด้านนอกซึ่งเป็นบริเวณสนามหญ้ากลับกลายว่าเจ้าเช่าอ้ายก็จะออกเดินตามเจ้าของเข้ามาเรียนทุกคาบเช่นเดียวกันตลอด1เทอมที่ผ่านมาตอนแรกผมก็เอะใจว่าอาจจะเป็นเฉพาะคาบผมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะแต่กลับกลายเป็นว่าเขาไปเรียนทุกคาบครับทุกคาบเรียนทุกวิชาเรียนเขาจะเดินตามเจ้าของเข้าไปแล้วเข้าไปในห้องเนี่ย
เขาไม่ได้ส่งเสียงดังรบกวนใครเลยเขาจะนอนฟังครูสอนนอนฟังครูจัดการเรียนการสอนเป็นประจำเป็นปกติตลอดทั้งเทอมเลยนะฮะในเทอมนี้จึงมีข้อสงสัยเกิดขึ้นผมจึงได้สอบถามกับเจ้าของเขาก็คือลีเมอร์เชียนเนี่ยนะครับก็เลยสอบถามไปว่าตกลงเจ้าเช่าอ้ายเนี่ยอยู่ที่บ้านหรือว่ามาที่โรงเรียนเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือว่าทำไมเหตุผลอะไรเจ้าเช่าอ้ายถึงเดินทางมาโรงเรียนตามที่เจ้าของเขาเดินทางมาเนี่ยก็เลยสอบถามไปแบบนี้นะครับก็ได้คุยรายละเอียดกับเจ้าของเขานะครับซึ่งเจ้าเช่าอ้ายก็นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยนะฮะเขาก็มองหน้าผมตาปิบๆเนี่ยเวลาผมสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเขานะครับผลปรากฏว่าพ่อของลีเมอร์เชียเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อให้เช่าอ้ายเนี่ยมีลูกหมาซึ่งเป็นพี่น้องเดียวกันอยู่ที่บ้านอีก2ตัวนะครับคือที่บ้านของเจ้าของเขาเลี้ยงไว้3ตัวนะครับตัวแรกชื่อว่าดีโดนะครับเช่าอ้ายเนี่ยเป็นตัวกลางแล้วก็ตัวเล็กนี่ชื่อว่าเจ้าหมีนะครับเรียงกันตาม3ตัวนะครับส่วน2ตัวนั้นมีลักษณะและก็คุณสมบัติตามสัญชาตญาณของตัวเองเลยก็คือเป็นลูกหมาธรรมดาทั่วไปแต่สิ่งที่แตกต่างจาก2ตัวนั้นก็คือเจ้าเช่าอ้ายนี่แหละครับเพราะว่ากิจวัตรประจำวันของเจ้าเช่าอ้ายเนี่ยมีสิ่งที่แปลกมากก็คือตื่นนอนตอนเช้ากับมาปุ๊บทุกวันเนี่ยเขาจะเดินทางมาโรงเรียนกับเจ้าของเขาทุกวันตอนเช้ามาโรงเรียนทำกิจวัตรนะครับประจำวันที่โรงเรียนกับเจ้าของเขาก็คือเดินตามตอนเช้ามาถึงปุ๊บนะครับประมาณ 7:45 เนี่ยนักเรียนโรงเรียนผมเนี่ยจะทำเขตงานในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบทำความสะอาดโรงเรียนเจ้าเช่าอ้ายก็จะเดินตามเจ้าของเขาเนี่ยแหละฮะไปยังพื้นที่ที่เขาทำเขตงานก็จะเดินตามไปเดินตามมาเมื่อถึงเวลา 8:00 ปุ๊บนะครับจะต้องทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช่าอ้ายก็จะไปเข้าแถวเคารพธงชาติกับเจ้าของเขาด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่แปลกมากนะครับเวลาเจ้าของเขาลุกเขาก็จะลุกขึ้นเวลาเจ้าของเขานั่งเขาก็จะนั่งลงอันนี้คือเรื่องที่เช่าอ้ายทำเป็นกิจวัตรประจำวันในช่วงตอนเช้าหลังจากเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเดินลงมาเพื่อที่จะเรียนหนังสือตามคาบเรียนของเจ้าของเขานะครับก็เป็นธรรมดาเช่นเดียวกันครับทำเป็นกิจวัตรคือเช่าอ้ายก็จะเข้าเรียนตามเจ้าของเขาทุกคาบนะครับในช่วงเช้าก็จะเข้าเรียนคาบไหนที่จะไปเรียนห้องปฏิบัติการเช่นคอมพิวเตอร์ห้องศิลปะห้องวิทยาศาสตร์แม้แต่สุขศึกษาพละศึกษาหรือบางวิชาที่จะต้องเรียนข้างนอกอย่างเช่นวิชาอาชีพหรือว่าเกษตรเช่าอ้ายก็จะเดินตามเจ้าของเขาไปยังที่จุดที่เรียนเมื่อเจ้าของเขานั่งลงเขาก็จะนั่งข้างๆเจ้าของเขาเพื่อที่จะเรียนในรายวิชานั้นๆเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่แปลกมากตอนกลางวันตอนไปรับประทานอาหารกลางวันเช่าอ้ายก็จะตามเจ้าของเขาไปที่โรงอาหารไปนั่งอยู่ใต้โต๊ะที่โรงอาหารเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเสร็จกิจวัตรโรงอาหารกลับมาที่เวลาพักนะครับบริเวณโต๊ะม้าหินอ่อนหรือว่าบริเวณสนามพักต่างๆเช่าอ้ายก็จะนั่งเล่นตามเจ้าของเขาโดยไม่ส่งเสียงรบกวนใครเลยอันนี้ที่แปลกมากนะครับก็จะนั่งพักตามปกติถึงเวลาก่อนจะเข้าห้องเรียนตอนบ่ายก็จะมีกิจกรรมการแปรงฟันเช่าอ้ายก็จะเดินตามเจ้าของเขาไปแปรงฟันแปรงฟันเสร็จปุ๊บกลับมานั่งทำสมาธิเช่าอ้ายก็จะนั่งสมาธิกับเจ้าของเขาที่บริเวณหน้าห้องเรียนตอนบ่ายเรียนในรายวิชาปกติเช่าอ้ายก็จะปฏิบัติตนเหมือนอย่างนี้ฮะตามปกติของตามที่เจ้าของเขาทำเลยตลอดหนึ่งเทอมที่ผ่านมาจะปฏิบัติตามทุกอย่างเลยตามกิจวัตรของเขาจนเสร็จสิ้นภารกิจในการเรียน1วันนะครับตอนเย็น4:00 PM เลิกเรียนเช่าอ้ายก็จะเดินตามเจ้าของเขาไปเข้าแถวเพื่อที่จะทำกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเย็นแล้วก็เดินทางกลับบ้านผมเฝ้าสังเกตตลอด1เทอมที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าลูกหมาตัวนี้แปลกจากลูกหมาตัวอื่นนะครับและก็ลักษณะนิสัยของเจ้าเช่าอ้ายเนี่ยเป็นลักษณะนิสัยที่แปลกมากคือไม่ชอบแกล้งใครแล้วก็เวลาเดินไปเจอหมาตัวอื่นๆที่ตัวโตกว่าหรือตัวลักษณะที่ใหญ่กว่าเขาเนี่ยเขาจะเหมือนอย่างกับว่าแสดงความนอบน้อมฮะโดยการก้มหัวลงแล้วก็เดินผ่านจะไม่ค่อยไปตอแยหรือเห่าหรือไปแสดงอาการอย่างอื่นมากมายนะครับนี่คือลักษณะของเจ้าเช่าอ้ายนักเรียนโรงเรียนผมเนี่ยจะเรียนอยู่2โรงเรียนก็คือโรงเรียนรัฐบาลของไทยแล้วก็จะเรียนโรงเรียนสอนภาษาของโรงเรียนจีนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับ
โรงเรียนไทยเนี่ยที่นักเรียนเขาเรียกกันเนี่ยนะฮะจะเรียนตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนเย็นส่วนโรงเรียนจีนนะครับจะเรียนตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับนี่คือการเรียนตามปกติของนักเรียนที่สนใจอยากจะเรียนภาษาจีนต่อซึ่งเจ้าของของเจ้าเช่าอ้ายจะต้องไปเรียนภาษาจีนต่อในตอนเย็นเช่นเดียวกันนะครับในโรงเรียนในหมู่บ้านก็เป็นเช่นเดียวกันครับเช่าอ้ายจะเดินทางไปเรียนโรงเรียนจีนในตอนเย็นกับเจ้าของของเขาด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่แปลกมากแล้วก็ก่อนที่จะไปเรียนโรงเรียนจีนเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่จะต้องไปขอพรไหว้พระนะครับแล้วก็สวดนิกายแบบจีนนะครับเพื่อขอพรจากทางเจ้าแม่กวนอิมนะครับประมาณ 6:30 นาทีประมาณ 6:30 นะฮะชาวอ้ายก็จะไปด้วยเมื่อเรียนเสร็จ 3 ทุ่มปุ๊บชาวอ้ายก็จะเดินทางกลับมาที่บ้านก็กลายเป็นกิจวัตรประจำวันที่เจ้าอ้ายทำตัวตามเจ้าของของเขาเลยเกือบจะทุกอย่างนะฮะตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับผมจึงมีคำถามถามไปที่เจ้าของของเขาถามว่าแล้วอาหารล่ะเจ้าเช่าอ้ายกินอะไรเขาบอกว่าเช่าอ้ายก็กินอาหารเหมือนกับเจ้าดีโดเจ้าหมีฮะกินเหมือนกันเลยแล้วอยู่บ้านล่ะเช่าอ้ายนอนที่ไหนเข้าไปในห้องนอนหรือเปล่าหรือว่าแอบเข้าไปในบ้านไปนอนข้างในบ้านไหมเจ้าของของเขาเขาบอกว่าเช่าอ้ายไม่เข้าไปในบ้านเลยจะนอนเฝ้าอยู่ข้างนอกบ้านเหมือนกับลูกหมาตัวอื่นทั่วไปเวลามีคนมาก็จะเห่านะครับเพื่อส่งสัญญาณเตือนแล้วก็จะเล่นกับลูกหมาตัวอื่นทั่วไปแต่พอถึงเวลาที่จะต้องมาโรงเรียนเช่าอ้ายก็จะรีบลุกขึ้นแล้วก็เดินตามเจ้าของของเขาเพื่อที่จะมาโรงเรียนทุกวันเป็นประจำอันนี้คือเทอมที่ผ่านมานะครับที่ได้สอบถามทางเจ้าของของเขาได้เล่าให้ฟังคือสิ่งที่เจ้าเช่าอ้ายปฏิบัติมาอยู่โดยตลอดก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็แปลกเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่กลับกลายว่าเทอมนี้เนี่ยแปลกเข้าไปใหญ่ตั้งแต่เปิดเทอม2เข้ามาเนี่ยมีข้อสอบถามจากเพื่อนของเขาที่นั่งด้วยถามว่าแล้วถ้าวันไหนลีเมอร์เชียนคือเจ้าของของเขาเนี่ยไม่มาโรงเรียนล่ะเช่าอ้ายมาหรือเปล่าผลปรากฏว่าในเทอมนี้เช่าอ้ายมาโรงเรียนเองตามปกตินะฮะคือเรื่องที่น่าสนใจคือมีบางวันที่เจ้าของของเขาเนี่ยนะครับขอลาหยุดเรียนไปเป็นบางวันเนี่ยปรากฏว่าเช่าอ้ายไม่ได้ลาตามเจ้าของของเขาเช่าอ้ายกลับเดินทางมาโรงเรียนตามปกตินะครับแล้วก็ไปโรงเรียนจีนตามปกติแล้วเข้ามาในโรงเรียนจีนเนี่ยซึ่งผมก็สังเกตดูในเข้ามาในทั้งโรงเรียนจีนโรงเรียนไทยเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเช่าอ้ายก็จะไปนั่งในที่ของเขาก็คือนั่งในโต๊ะข้างโต๊ะของเจ้าของของเขาอยู่เป็นประจำอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเจ้าเช่าอ้ายนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเจ้าเช่าอ้ายก็คือว่าเขาปฏิบัติตนสม่ำเสมอมากนะครับตลอดทุกวันที่โรงเรียนเปิดเขาจะมาโรงเรียนนะครับวันไหนวันหยุดเนี่ยเช่าอ้ายก็ไม่มานะฮะอาจจะมาบ้างตามเจ้าของเขามาวิ่งเล่นในตอนเย็นหรือแม้แต่เดินผ่านโรงเรียนแต่ในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเวลาที่คุณครูอยู่โรงเรียนเนี่ยเวลาสอบถามไปก็บอกว่าก็ไม่ได้เห็นเจ้าเช่าอ้ายมาโรงเรียนแต่กลับกลายเป็นว่าวันธรรมดาปุ๊บพอถึงเวลาประมาณ 7:30 ถึง 7:45 จะเห็นเจ้าเช่าอ้ายเดินทางมาโรงเรียนแบบนี้ทุกวันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าวันไหนเจ้าเช่าอ้ายป่วยนี่จะลามาโรงเรียนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าทำไมถึงมีลูกหมาตัวหนึ่งเนี่ยเป็นบทเรียนที่คอยสะท้อนให้เห็นนะครับเพราะว่าในเทอมนี้เนี่ยผมจะใช้เรื่องที่พูดถึงเจ้าเช่าอ้ายบ่อยมากในห้องเรียนนะครับเป็นการยกตัวอย่างถึงความสม่ำเสมอของการมาโรงเรียนให้กับนักเรียนหลายๆห้องได้ฟังเพราะว่านักเรียนที่ผมสอนเนี่ยจะรู้จักเจ้าเช่าอ้ายกันเกือบทั้งหมดเลยนะครับว่าอ๋อเช่าอ้ายนะคือไอ้ตัวเล็กไอ้เตี้ยที่คอยมาโรงเรียนตลอดเนี่ยแล้วก็สอนถึงในเรื่องของการนอบน้อมแล้วก็การที่ไม่ไปก่อกวนใครเช่าอ้ายเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยจะไม่ส่งเสียงดังเลยจะคอยเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับแล้วก็เวลาเดินผ่านเดินอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไม่เข้าไปทะเลาะกับลูกหมาตัวอื่นเขาจะเดินไปเดินมาตามที่เวลาของเขาในการเรียนเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ได้บอกผ่านนะครับนักเรียนที่ได้ทำการเรียนการสอนที่คอยเสริมกับห้องเรียนสีฟ้าอยู่เป็นประจำก็คือในเรื่องของการวางตัวการวางตัวและการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับผมมองว่าเจ้าเช่าอ้ายเนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีมากสำหรับการวางตัวของการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วมองถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความแตกต่างยิ่งเป็นการแตกต่างทางลักษณะของสิ่งมีชีวิตด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับพยายามจะชี้ให้นักเรียนในห้องได้เห็นว่าแม้แต่
ลูกหมาเวลาเขามาอยู่กับเราเนี่ยเขาจะไม่ก่อกวนเราเขาก็จะอยู่ในโซนของเขาเช่นเดียวกันเราอยู่ในโซนของเราเราเป็นผู้ที่มาเรียนหนังสือเราก็ไม่ได้ไปก่อกวนของเขาต่างคนต่างอยู่กลายเป็นสังคมแห่งการยอมรับก็พยายามจะอธิบายให้นักเรียนในห้องได้เข้าใจว่าการที่มีลูกหมาตัวหนึ่งเข้ามาอยู่ในห้องเนี่ยคือการยอมรับความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตนะครับร่วมโลกของเราซึ่งมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของสันติภาพเลยนะครับเวลาเราอยู่ด้วยกันอันนี้คือเรื่องที่อยากจะนำมาเล่าแล้วก็บอกผ่านให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าผมเคยฟังแล้วก็เคยชมในตอนเด็กๆว่าลูกหมาเดินไปโรงเรียนตามรายการอย่างเช่นเก็บตกหรือว่าสะเก็ดข่าวอะไรพวกนี้แต่วันนี้เนี่ยเพิ่งมาเจอกับตัวเองโดยตรงเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจกับเจ้าเช่าอ้ายจึงตั้งชื่อเจ้าเช่าอ้ายว่าเป็นเช่าอ้ายผู้น่ารักนะครับวันนี้ก็เจอเจ้าเช่าอ้ายนะฮะเดินผ่านกันไปเดินผ่านกันมาตั้งแต่เจอกันมานี่เขาไม่เคยเห่าเลยนะฮะเขาจะเดินแต่เขาจะมีความกลัวตามสัญชาตญาณเวลาเราเดินเข้าไปใกล้เขาก็จะเดินหลบไปหาเจ้าของของเขาอันนี้คือลักษณะของเจ้าเช่าอ้ายนะครับก็ถือว่าในวันนี้ได้นำเรื่องราวของเจ้าเช่าอ้ายนะครับถือว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกนะครับสิ่งมีชีวิตร่วมโลกของเรานำมาบอกผ่านในช่องทางของครูหิ่งห้อยกับห้องเรียนสีฟ้าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆนะฮะในห้องเรียนสีฟ้าท่านผู้ฟังท่านไหนอยากจะพบกับเจ้าเช่าอ้ายก็สามารถเดินทางมารับชมได้นะฮะที่นี่นะครับในวันทำการปกตินะครับเพราะวันเสาร์อาทิตย์เช่าอ้ายจะหยุดเรียนนะครับก็แสดงถึงความสม่ำเสมอของเจ้าเช่าอ้ายด้วยนะครับสิ่งที่เจ้าเช่าอ้ายได้สอนให้รู้ก็คือการไม่ลืมตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกหมานะครับเวลาอยู่บ้านเนี่ยก็จะไม่เข้าไปในห้องไม่เข้าไปในบ้านไม่เข้าไปรบกวนเจ้าของบ้านนี่คือการไม่ลืมตัวในความเป็นตัวตนของตัวเองน่าสนใจแล้วก็น่าชื่นชมในความเป็นเจ้าเช่าอ้ายมากนะครับก็หวังว่าเจ้าของของเขาเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่3แล้วเจ้าเช่าอ้ายจะกลับมาเรียนในปีหน้าต่อนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าเจ้าเช่าอ้ายจะกลับมาเรียนในเทอมหน้าต่อหรือไม่เพราะว่าเจ้าของของเขากำลังจะจบม.3ในปีนี้นะครับก็ลุ้นว่าอาจจะมาต่อในช่วงปีหน้าอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้นี่ก็ไม่ได้มาโรงเรียนตามที่เจ้าของเขามาแล้วคือเขาจะมาตามเจ้าของแต่บางวันที่เจ้าของเขาหยุดเรียนเนี่ยเขาจะมาเองก็กำลังเฝ้าติดตามเจ้าเช่าอ้ายอยู่นะครับถึงความสม่ำเสมอของเขาและการเป็นตัวอย่างของการที่เป็นความสม่ำเสมอและการวางตัวอยู่ในสังคมนะครับและก็การวางตัวอยู่ในสิ่งมีชีวิตนะครับในโลกของเราที่มีความหลากหลายนะครับนี่คือสิ่งที่นำมาแลกเปลี่ยนแล้วก็นำมาเล่าผ่านให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเช่าอ้ายผู้น่ารักนะครับเอาเป็นว่าวันนี้มีเรื่องที่จะนำมาบอกกล่าวและก็เล่าผ่านให้กับท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านผู้ฟังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่รับฟังและก็ติดตามกันมานะครับหวังว่าคงจะได้พบกันนะครับในบทเรียนต่อไปนะครับสำหรับบทเรียนนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ